สุดดีใจเออนันต์ตามหาน้องสาวแท้ๆชาวเยอรมันจนเจอแม้ว่าจะไม่ได้ไปพบพ่อผู้ให้กำเนิดสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันนะคะอ้นศรีพันธ์ภรรยาเออนันต์บุญนาคโพสต์ภาพสามีขณะอยู่ที่เยอรมันได้เจอน้องสาวแล้วพร้อมโมเมนต์จูงมือกันเดินโดยน้องสาวตั้งชื่อใหม่ให้ว่าแอนเดรียอันนาโรเทอร์โดยอ้นโพสต์ข้อความของสามีสุดดีใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปพบพ่อผู้ให้กำเนิดแต่ในที่สุดก็รู้ว่าพ่อเป็นใครและได้เจอน้องสาวแล้วด้วยว่า I'm no longer wondering about why do I have my bald spot who did I get these jeans from I'm no longer having some sleepless night thinking about my family roots even though I didn't get to meet my biological father but I finally know who he wasI have a sister here, and this is my new name that my sister gave me, Andrea Anna Lothar. Thank you Gabe, TJ and Lothar for organizing this, and thank you so much for your warm welcome. We appreciate you all.ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเออนันต์กันรัวๆอาทิดีใจกับพี่เอด้วยนะคะอบอุ่นใจปิติใจแทนเลยดีใจกับครอบครัวคุณอันดรีอาสอนันลูธาด้วยนะคะเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ